สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Fighter Deck List นะครับคราวนี้จะเอาเด็กเก่ามาจัดให้ชมกันนะครับไม่ได้ขอแต่ก็อยากทำเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องเราจะทำอะไรตามใจตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ขอคลิปลิสอะไรมาเลยจะเงียบๆนิดนึงเพราะว่าแบบบางทีก็นั่งทำเด็กอื่นอยู่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอันที่ขอมามาเรื่องอะไรป่ะเรื่องอะไรครั้งนี้จะเป็นดาร์กอัลมอนด์นะครับดาร์กแอลมอนด์เหมือนกูเคยจัดเมื่อนานมาแล้วใช่แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีตัวสไตล์ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วยังไม่นานเกินแต่นี่เป็นของเอมิงโก้นะคะสี่ใบแรกก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเที่ยงหลักกวาดชื่อให้ก็ได้แอตลอสนะครับใบนี้อันนี้มึงจะไปพูดสกิลอะไรหน่อยเลยเหรอติดมันเมื่อรีเทียนนะครับจะบวกหนึ่งที่ทุกสิบโตแล้วก็เทียนที่สองเกิดที่ช่องแวนถ้าตาของอีกฝ่ายตกลงตกโซนจากสกิลของช่องแวนใช่เหรอใช่โซนชั้น3ใช้ได้ทันละครั้งตกโซนจากความสามารถของการ์ดคุณจะใช้อะไรก็ได้จะใช้แวนใช้เรียก็ได้ประมาณนั้นแต่คือถ้าคุณมียูนิตใบอื่นติดชื่ออาร์มอนอยู่ในแถวตรงกลางตัวชั้น3ก็ประมาณนั่นแหละอ่ะ4ใบก็คือมันต้องยิงตอนเจียนอะไรว่างั้นดีกว่าเพราะมันบอกไอ้นี่ถ้ามียูนิตใบอื่นที่มีคำว่าอาร์มอนในชื่อการ์ดในแถวแนวตั้งตรงกลางของคุณคือต้องเจียนก่อนไม่งั้นก็ต้องวางตัวบูทลงมาแล้วติดชื่ออาร์มอนถึงจะกดเทคชาร์จ3ของมันได้เขียนเทคโคตรยุ่งยากใส่เพนตี้4ใบใส่มาไหมกูเป็นตัวหลักอ่ะกูบอกมึงแล้วนะกูบอกมึงแล้วนะว่ากูจะต้องถามเสมอว่ามึงใส่มาทำไมคือเด็กอาร์มอนมันชาร์จเยอะใช่ไหมเอามาเป็นตัวแบบเอาจะตอบโทนเข้ากองเพื่อมันมีโอกาสอ๋อเจียนเข้ากองเห็นผลดีป่ะดีป่ะโอเคแล้วก็ตัวอะไรรีเวิร์สตัวรีเวิร์สอาร์มอนครับอาร์มอนรีเวิร์สนะครับใช่อาร์มอนรีเวิร์สมีเปกนะครับที่มีเปกเลือกล็อกเรียกค่ะของคุณ1ใบยูนิตนี้ได้บวก 1,000 ตามจำนวนการ์ดดาร์กลิฟบูราในโซคุณและทุกๆ6ใบใบนี้จะบวกคิไม่ใช่ถ้ามี6ใบบวกคิใช้ได้เทอร์ละครั้งแต่คือมันบวกอย่างมากกับคิเดียวไงเพราะมันบอกถ้ามี6ใบบวกคิมันไม่ได้บอกทุกๆ6ใบมันไม่เหมือนกับตัวนี้นะไอ้ตัวนี้มาบอกทุกๆ10ใบถ้าสมมุติตัวเนี้ยในโซมึงมี20ใบมึงบวก2คีย์นะไม่เหมือนกันนะใส่มา2ใบเออเหตุผลที่ใส่เพราะว่าสมมติว่าใบนี้ไม่ขึ้นเออแล้วยืมใบนี้ยืมใบต่อไปที่ผมจะพูดจะเป็นแบนแล้วมีใบนี้ในมือมันคอมาสามารถเค้าเรียกว่าเบคคอนไลท์คอนไลท์คอนไลท์ได้อ๋อคอนไลท์ถ้ามีอาร์มอนอยู่ในโซคุณนางโลกปีศาจอาร์มอนนะฮะคอนไลท์ยืน 13,000 ก็หลุมยาวแค่มันยืนคอนไลท์เฉยๆใช่เพราะว่าถ้ามันยืนคอนไลท์ใช่ไหมมันก็จะตีมันก็จะยืนปกติ 13,000 แล้วบวกไปแล้วตามโซเพราะว่ามี10ตัวบวกเป็นหมื่นก็23,000ตัวเปล่า23,000นะมีตัวก็จะ7,000ก็แล้วก็บวกทีด้วยแค่เท่ากับสไตล์นะใช่ป่ะถ้ามีตัวบูทเผื่อเลยจบเกือบเท่าแล้วอีกนิดนึงก็เท่าเป็นตัวตีแรงต่อมาก็เป็นตัวโคตรเก่าตัวมหาเก่าเป็นอาร์มอนล่างแรกคุณนางโลกปีศาจอาร์มอนนะครับเด็กมันคือใบนี้จะบวก 1,000 ตามจำนวนดาร์กเฮดคูล่าในโตแล้วก็สิ่งที่2ช่องแวนความหนึ่งเลือกการ์ดดาร์กอิเล็กทรอนใบเข้าโตอีกฝ่ายเลือกรีไทยการ์ดตัวเองหนึ่งใบอันนี้มันเพราะว่าเป็นตัวเจียนถ้าเลยใส่มาแบบคอนไลน์เนาะใช่แต่ผมมีแค่นี้แล้วก็หลักๆไอ้นี่มันจะใช้สกิล2ของไอ้ตัวรีเจียนได้ก็ด้วยสกิลอาร์มอนด์ใช่ไหมถ้าใช้คอมโบคู่กันมันจะชาร์จ4ใบเลยนะเออ1 2 3 4แล้วได้ยิงเขาตัวหนึ่งด้วยใช่โคตรคุ้มเลยเป็นสามใบต่อไป
อันนี้ผมบอกก่อนว่ามันบวกพลังด้วยนะรู้ป่ะก็พูดไปสิมองหน้ากูทำไมเดี๋ยวผมกำลังเรียบเรียงคำพูดอยู่ป่ะผมรู้ว่ามันเกลี้ยงอยู่ใช่ป่ะแล้วคิวไปนี้มันบอกว่าบวกพลังตามโซตามโซ1,000ถ้าเกลี้ยงอยู่มันจะบวกเขาเรียกว่าบวกเพิ่มอีกตามโซด้วยมูลว่าเกลี้ยงอยู่มัน22,000สมมติว่าโซมี10ใบต้องบวกไปก็บวกไป10,000ค่ะก็เป็น31,000ก็31,000 2ขีดใช่เพราะบวกขีดทุก10โซใช่ประมาณนี้โอเคใครงงก็งงต่อไปไม่เป็นไรค่ะถ้างงก็ด่ามินโก้ได้เลยนะคะต่อมาก็เป็นตัวแบบเพิ่มโซครับใบนี้ลงมาก็แวนเป็นอาร์มอนชาร์จ2ชาร์จ2ชาร์จ3 2 2โอ้ยชาร์จ3ก็เยอะไปแค่นั้นแต่ต้องแวนอาร์มอนอย่างเดียวนะถ้าแวนไม่ใช่อาร์มอนไม่ชาร์จนะลงเรียอากาศเท่านั้นเป็นตัวน่ารักต่อมาก็เป็นตัว T 12 4ใบใส่มาทำไมวะมันไม่มีตัวใส่ถ้าหรออันนี้คือดีสุดแล้วดีสุดแล้วอ๋อต่อมาก็เป็นอันนี้ไม่เออกูกำลังจะทักอยู่มึงจะเอาเกณฑ์หนึ่งมาทำไมอันนี้ตีแวนเมื่อตีถ้าแวนเป็นอาร์มอนคว่ำหนึ่งชาร์จ3และ3ต้องคว่ำติดชื่ออาร์มอนเท่านั้นทำไมใส่3ไงเครื่องบาสนึกว่าจะใส่4อันนี้ไม่ใช่บาสอ่ะแล้วก็ที่เหม็นก็ใช้บาสเอาไว้ใช้คู่เหม็นดีกว่า11ใบเออไอตัวตี12นี่ไม่ต้องพูดมากครับมึงก็ลงมาเพื่อตีเลยไม่มีอะไรไอ้อย่างมันคอมโบกับตัวเริ่มได้นะยังไงเดี๋ยวไปพูดถึงเดี๋ยวมันจะทำให้ตีแรงขึ้นต่อมาก็เป็นทิ้งไต้3ใบทำไมยังใส่ทิ้งไต้อยู่กว่าเด็กเนี่ยคือเกรด3ใบนี่มันสำคัญทุกใบเลยนึกออกป่ะนึกออกทิ้งไต้ก็เสียดายก็เลยไต้มาแค่นั้นเออกูก็ถามแค่นี้แหละตามมาก็เป็นเกรด1แวนเป็นอาร์มอนชั้น3อ่าเหมือนตัวเกรด2นะครับสกิลเหมือนกันไม่ใช่3 2ละ2 2 2ถูกแล้วต่อมาเป็นตัวตีมือมึงอยากจะใส่อีกใช่ๆ เอาไว้อันนี้ไว้บุกต้นเกมเออไม่เกมมันไวขึ้นเป็นตัวเป็น PG ปาเลียได้อ่าเป็น PG อาร์มอนตีไงไม่ใส่ติดชื่อไม่ได้อะบุกถูแล้วตกดำอีกเล่นยากแค่ใบนี้ก็เล่นยากแล้วอ๋อไอตัวเกรด2เนี่ยมันต้องความติดชื่อใช่ไหมใช่ต้องมีตัวไหนความติดชื่ออีกวะคิดไม่ออกไม่มีอะไม่มีมีแต่จะเอาบีทีไว้นี้ดีกว่าเออมันสามารถกันอยู่ได้โอเคเดี๋ยวกูแก้ตัวให้มึงอย่างนี้ดีกว่าพีจีไงแดมอยู่เด็กอื่นไม่สมมติว่าเจอแดมเองเนี้ยเขาเอาติเขาตีข้างแล้วมีรอยเลียวอยู่เรากัดข้างไม่ได้ใช่ไหมตาปุ๊บเพื่อแบบอ๋อใช้ใบนี้หยุดมาเป็นไงแก้ตัวดีแก้ตัวได้แล้วเจ็ดหนึ่งสิบเอ็ดใบฮะสิบเอ็ดเองเหรอเฮ้ยสิบสี่ใบก็เริ่มอ่ะตัวเริ่มก็เริ่มกันตัวเริ่มมาเป็นตัวเริ่มของอาร์มอนปาเมกเรดเล็ดตัวเองชั้น2บัส1เล็ดตัวเองชั้น2เป็นชั้น3 2เออชั้น2บวกเลือกอยู่1ใบบวกตามจำนวนโตอือ 1,000 ใช่ใช้ได้เมื่อแวนเป็นอาร์มอนเท่านั้นแล้วก็เลือกแจกพลังให้ยูนิตที่เป็นอาร์มอนเท่านั้นด้วยนะต้องติดชื่ออาร์มอนที่เคยเกินไปว่ามันสามารถใช้ตัวตีมือ2ได้สมมติว่าโตมี10ใบใช่ป่ะเออคว่ำ1คว่ำนับปุ๊บเล็ดตัวเองชั้น2โตเป็น12ใบอ่ะเออจะระบบ12ตัวมันตี12ก็จะเป็น24มีตัวบูสต์ก็จะเป็นแรงขึ้น
อ๋อโลล่าที่มึงไม่ใส่โดรีนเพราะว่ามึงเปลี่ยนเป็นตัวตีใช่ไหมใช่คือโดรีนตอนนั้นแหละอ่ะนอกเรื่องหน่อยทำไมไม่ใส่โดรีนเห็นคนส่วนใหญ่เขาจะใส่กันที่มันเต็มอยากใส่ที่มันเต็มหรือมึงอยากได้ตัวแฮลงี้ดีกว่าอยากได้ตัวแฮลต่อมาก็เป็นตัวที่12เชี่ยมีตัวหน้าตาแปลกๆกันตัวนึงด้วยหาไม่ได้ใบนึงขาดใบนึงอันนี้ไม่มีรีปริ้นหรอวะยังมีแต่เป็นฟอยอ่ะเด็กขุมมันไม่ฟอยอ่ะดูง่ายอ่ะมันดูง่ายจุ่มๆๆจุ่มด้วยจะแข็งๆใช่ป่ะเออแข็งแข็งใบเดียวอ่ะอืมเป็นพี่ๆจะรู้มั้ยไม่รู้ไม่ผมอ่ะรู้ว่าเป็นช่างมันช่างมันแล้วจำเป็นไหมว่าต้องเป็นตัวนี้คือจำเป็นแล้วโตบวก 3,000 จำเป็นไหมหรือว่าจะเป็นใบหยุดก็ได้สำหรับอาร์มว่ามันจำเป็นนะทำไมอ่ะก็ยังโตด้วยได้พลังด้วยโตเพิ่มด้วยอืมเข้าใจละเอาดูเทคตัวนี้หน่อยเรียนเป็นอาร์มอนแล้วก็ได้ต่อยนะโต6ใช่ป่ะกูอ่านให้ก็ได้เมื่อการนี้เข้าสู่โซจากความสามารถของการ์ดเราถ้าแวนของเราเป็นอาร์มอนในชื่อการ์ดแล้วจำนวนโซมี6ใบหรือมากกว่าจ่ายคาตาบาร์ด1ติดชื่อถ้าจ่ายคู่แข่งเลือกรีไทร์เรียการ์ดตัวเอง1ใบคือเอามาให้อาร์มอนกินอ่ะแล้วยิง2ตัวว่ากันเถอะใช่โดยหลักๆพยายามมันเข้าโซด้วยใช่ป่ะไหนดีอ๋อแล้วถ้าเกิดแวนลีเจียนอยู่มันก็จะได้ชาร์จอีก2ทีก็บอกว่าจำไม่ได้ว่าไอ้นี่ไอเทคชาร์จมันใช้1ครั้ง1ทีมันใช้ได้แค่ละครั้งไอเทคชาร์จอะไรนะเดินละครั้งเก็บป่ะเออใช้ได้ครั้งใช้ได้เทอร์ละครั้งก็จะได้ยิง2ตัวได้ชาร์จ3ทีนึงแล้วบวกกับยัดไอ้นี่เข้าโซนทีนึงก็เท่ากับ4ใบก็เอาไว้รังแกบอดชาวบ้านก็ได้แต่ว่าเป็นยูอาร์มอนไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็ประมาณ16ใบ17ใบตัวเริ่มรวมตัวเริ่มด้วยใช่ป่ะสำหรับเกรด4ก็จะเป็นแน่นอนตัวไอของอาร์มอน4ใบเทคมันบอกว่าคว่ำ1 5ฮาร์ดมีคำว่าอาร์มอนเออแล้วก็5อย่างนั้นสักหนึ่งถ้าฮาร์ดมีคำว่าอาร์มอนในชื่อเมื่อเรียกาที่มีคำว่าอาร์มอนของคุณไม่เกิน2ใบยูนิตนั้นจะบวก 3,000 ทุกผ้าไปในโซก็ชี้2ตัวบวก 3,000 ถ้ามีโซ5ใบถ้ามีโซ10ก็บวก 6,000 ไปเรื่อยๆนะฮะได้ใช้เหรอถามจริงคือยังไงอ่ะมันทำให้เรียตีแรงขึ้นแต่ถามว่าใช้ใช้ไหมเพราะกูเห็นแบบตอนเล่นกันมึงก็เอาเทียนตีอยู่ดีป่ะวะใช่ก็เลยแบบได้ใช้ด้วยเหรอคือใครมาเป็นเด็กอาร์มอนไงมันจะต้องใส่เออฮะแล้วใส่ไปงานเลยไม่ได้ใช้ประมาณว่าเป็นแบบถือว่าไม่มีตัวเล่นแล้วเออมาตีแวนฮิตชั้น2จนหนึ่งอืมไม่มีอะไรใส่มาใหม่วะถือว่าตัวสไตล์หมดแล้วเลยโอ้โหมึงจะได้ปลาขนาดนั้นเลยเหรอวะประมาณว่าเป็นตัวทหารเสือของผมเอริกใช่เอริกที่มันมีพลังจิตป่ะเอานะมึงอ่านเทคเร็วๆใช้บ่อยมึงควรจะจำได้สิเออเทคมันบอกว่าถ้าโซ6ใช่ป่ะวะจะไม่ได้แล้วดักเน็ตนะครับเมื่อโจมตีวันกาดโซชั้น2ถ้าจำนวนการที่โซมี6ใบหรือมากกว่าจะจบแพทเทิร์นยูนิตนี้ได้เทคตีฮิตคู่แข่งเลือกรีไทยตัวเอง1ใบถ้าจำนวนการในโซมี15ใบหรือมากกว่าจะจบแพทเทิร์นบวก 1,000 ตามโซเอามาทำอะไรวะก็คืออาร์มอนมันชาร์จเร็วใช่ป่ะล่ะเออสมมุติว่ามันบอกโซ10ใบใช่ป่ะใช่ถ้าเราใช้ได้ไม่ดีโซ15โซ15เออโซ15เอ๊ะเราขู่เขาว่าถ้าคิดอ่ะมึงตายนะ1ตัวแน่ๆงงป่ะไม่งงประมาณนั้นเอามาเป็นตัวขู่ต่อมาก็เป็นตัวเอาไว้ปิดเกมคิวเดลี
แมงโดนแสงสว่างถ้าลงมาไงตัวเองเมนเฟสใช้ตอมเมนเฟสเมนเฟสแทนตัวเองโด10บวกบวก 10,000 โซ15บวกกิ7ไม่ใช่โซ15ได้เทค1ห้ามกัดแล้วคิมอ๋อโทษๆๆๆๆประมาณนั้นประมาณนั้นโซ15ได้เทค1ห้ามกัดถ้าจีตอนไง2ใบบวกกิเราเป็นตัวผิดเกมก็ไม่ต้องพูดมากรู้ประสิทธิภาพกันดีตัวนี้ต่อมาก็เป็นกีการ์ดที่ใส่เป็นนี้เพราะว่าอาร์มอนมันชาร์จไวไม่จำเป็นต้องใส่ตัวให้พี่ถึงสองเยอะเป็นนี้ติดมาบอกว่าถ้าโซ10ถ้าโซ10โซ10บวกหมื่นถ้าโซ15ชี้หนึ่งตัวติดรีฟิตชี้กี่ใบก็ได้บวกติดรีฟิตที่ใส่เพราะอย่างที่อธิบายอาร์มอนมันชาร์จเยอะ15ใบแน่ๆยกตัวมาทางนี้หน่อยแสงลงโอเคไม่โอเคเลยแสงลงหมดทุกทางต่อมาก็เป็นตัว GFC 12ตัวนี้นะฮะได้ชาร์จ2บวก5ผ่านแค่นั้นมันปาตอนชาร์จโซไม่ถึง10อะไรงี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้แล้วเป็น TR ใส่2ใบใส่มาทำไมวะอันนี้เป็นตัวเพิ่มโซชั้นดีเลยยังไงผมว่าเราต้องการเพิ่มที่ใช่ไหมเออยิ่งโซเราเยอะมันได้ยิ่งบทดีเยอะใช่เหรอวะไม่เมื่อโจมตีจ่ายเคาน์เตอร์บาร์ส1นำเรียกาดทุกใบของคุณเข้าสู่โซจะจบไปเทิร์นบวกหมื่นถ้าจำนวนการในโซมี10ใบหรือมากกว่ารีไทเรียกาดทุกใบของคู่แข่งถ้าโซ15จะจบไปเทิร์นคู่แข่งห้ามคอเซนติเนลลงมากาดตัวเทียนอ่ะเออมันเอาไว้แบบเพิ่มโซให้เทียนออกป่ะเออสมมุติว่าเรามี15ใบฮะอยากเพิ่มอีก5โซได้เป็น3ชิเออใช้ไปนี้มารอเทิร์นหน้าโอ้กูก็งงจะใส่มาทำไมวะมันแสงมันสะท้อนจากสลีปการ์ดมากไปหน่อยจอมก็เลยจะมึนๆนิดนึงนะฮะแล้วก็แสงลงนิดนึงตัวทีต้องขออภัยด้วยเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างมีจำกัดนะครับอย่างเด็กอาร์มอนมันไม่ต้องพึ่งเดียเอาแวนโซโล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 เดียวยังได้อือฮึต้องหาเวลาเล่นโชว์หน่อยมั้งเดี๋ยวต้องเอาไปลองก่อนเอาไว้มีเวลานะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนไอ้นี่พอแสงมันสะท้อนเข้ากล้องกล้องมันปรับความสว่างของมันเองเลยจะกลายไปมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็โอเคกลับไปปกติละพอไหมพอแล้วคลิปนี้ก็อยากพูดอะไรอีกอ่ะจุดแข็งจุดแข็งเด็กนี้จุดแข็งก็คือพลังเยอะอ่าฮะพลังแมนการ์ดเยอะมากเยอะสุดๆพลังเยอะบวกขีด้วยตีแรงเท่าสไตล์เผื่อแรงกว่าได้หลังจากมันไอ้นี่ลิเจียมไปแล้วเนาะแล้วก็บวกขีเพิ่มได้เรื่อยมาถึงข้อเสียไหมเออข้อเสียข้อเสียก็คือพลังเรียกาดกากบ้ามือน้อยสัตว์เออทำอะไรนะแค่นี้เองเหรอหรือว่ามีอีกคิดได้เท่านี้คิดได้โอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ